วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ Movie Wanderer Review นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์ที่ไม่ใช่ซีรีส์ใหม่และก็ไม่ใช่ซีรีส์ที่เก่าขนาดนั้นอ้าวยังไงเนี่ยคือมันเป็นซีรีส์ที่ออนแอร์ไปนะครับ 2-3 ปีที่แล้วนะครับตอนนี้มี2ซีซั่นแล้วก็ซีซั่นที่3ก็จะมาปีนี้แหละเดือนกรกฎาคมนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เลย Dark Gestern heute morgen folgen nicht aufeinander sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbundenSchon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt. Keine Spur, nichts. Dark นะครับ เป็นซีรีส์ที่มีสัญชาติเยอรมันนะครับ เป็นซีรีส์จาก Netflix เพราะฉะนั้นเขาเหมือนเป็นออริจินัล Netflixก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึงซีรีส์เรื่องอื่นไปแล้วอย่าง The Stranded เป็นคลิปแรกๆของช่องเราเลยเนาะซีเรื่องเคว้งนะครับที่เป็นซีรีส์จากประเทศไทยที่ได้รับทุนสร้างนะครับจาก Netflix อย่างที่อังกฤษก็จะมี Sex Education อย่างที่เกาหลีก็จะมีเรื่องอื่นอะไรเงี้ยคือแต่ละประเทศก็จะมีซีรีส์ที่เป็นออริจินอลของ Netflix ทีนี้ซีรีส์เยอรมันเรื่องนี้ครับซีรีส์เรื่อง Dark เป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากเป็นแบบเป็นท็อป10ซีรีส์ในใจของผมเลยแล้วก็ตอนจัดอันดับผมก็จัดใส่ดาร์กไปบ่อยๆตอนนี้ได้รับคะแนนโหวต 8.7 คะแนนนะครับใน IMDb ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากพอมีคนโหวตถึง 160,614 คนแล้วก็ให้คะแนนแบบทุกคนใจตรงกันครับว่าแบบมันต้องเรตติ้งประมาณนี้แหละเรื่องราวของดาร์กนะครับผมจะพยายามไม่สปอยนะครับหรือว่าถ้าสปอยมันก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบเรื่องที่มันดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วแล้วก็ไม่เสียอรรถรสในการดูครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครับครอบครัวเติบเอสครับแบบครอบครัวหลายๆครอบครัวนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านในเยอรมันนะครับหมู่บ้านวินเดลนะครับทั้งหมดเนี่ยคือมีความเกี่ยวโยงกันด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันพูดยากเนาะคือมันเป็นเรื่องของเจเนอเรชันต่อเจเนอเรชันครับมันไม่ใช่ซีรีส์ที่เป็นเรื่องรักๆใคร่ๆไม่ใช่ซีรีส์แบบแอคชั่นผจญภัยครับแต่มันเป็นแบบเป็นครามดราม่ามิสเตอรี่ผมเปิดอย่างนี้กันคือเรื่องมันเริ่มต้นมาจากที่อยู่ดีก็มีศพของเด็กนะครับโผล่มาในป่าแถวถ้ำมันจะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มีคดีเด็กหายตัวนะครับทุกคนก็พยายามจะไขคดีให้ได้ว่าเด็กหายตัวไปไหนแล้วไอ้เด็กที่ตายเนี่ยโผล่มาเนี่ยใครเป็นคนฆ่าแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับก็ต้องตามสืบก็สืบแล้วก็ย้อนไปเรื่อยๆครับระหว่างนั้นก็จะมีความสัมพันธ์ของครอบครัวแต่ละครอบครัวที่ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงมากคนนี้ไปเป็นชู้กับคนนี้คนนี้ไปแอบชอบคนนี้คนนี้มีแฟนแล้วแต่ดันไปคุยกับคนนี้นะครับคนนี้ตามหาพ่อแม่คนนี้มีปัญหากับพ่อแม่คนนี้ทะเลาะกันผัวเมียแยกทางกันอะไรเงี้ยก็ดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆครับแต่ว่าจะมีจุดพีคที่เริ่มต้นก็คือเรื่องของเวลานะครับเพราะว่าซีเรื่องนี้เป็นซีรีส์เกี่ยวกับการย้อนเวลาครับฟังมาถึงตรงนี้ก็ต้องพูดแล้วล่ะคือถ้าดูเรื่องดาร์กมันดูแค่และ EP 2 EP ก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันมีการย้อนเวลาได้นะครับการย้อนเวลามันก็จะทำให้เกิดการเอฟเฟกต์ต่อไปทีนี้เราเคยดูหนังดูซีรีส์ที่มันเป็นเรื่องของการย้อนเวลามาเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่พล็อตเรื่องที่แปลกใหม่อะไรครับแต่ว่าดาร์กนำเสนออะไรได้มากกว่านั้นนะครับมันขยี้ปมเรื่องของการแบบถ้าย้อนเวลาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อคือถ้าเราดูซีรีส์แบบแอคชั่นผจญภัยหรือคอมเมดี้อะไรเงี้ยมันย้อนปุ๊บแล้วก็เขาก็จะให้ดูเอฟเฟกต์ว่ามันเกิดอะไรแบบสั้นๆแบบอิมแพคใหญ่ๆใช่ไหมสั้นๆแต่พอดูเรื่องเนี้ยมันจะค่อยๆเล่าเขาว่าแบบอิมแพคมันเกิดขึ้นมา1แล้วลูกโซ่เป็น2เป็น3แล้วก็ถ้าเกิดมันย้อนเวลาแล้วมันมีอะไรที่ยุ่งเหยิงมากกว่านั้นอะไรเงี้ยก็คือเอาง่ายๆคือพล็อตเรื่องไม่ได้ใหม่ครับแต่ว่าการนำเสนอมันเป็นการนำเสนอที่แบบมันโดนใจครับพูดอย่างนี้แล้วกันคาร์นักแสดงเนี่ยคือเป็นเยอรมันอยู่แล้วเนาะเวลาผมดูซีรีส์นี้ผมก็ต้องเปิดเป็นซับอิงไม่ก็ซับไทยนะครับคือช่วงแรกๆมันออกมามันยังไม่มีซับไทยแล้วก็ต้องดูซับอิงไปนะครับเพราะนั้นการโปรนาวการออกเสียงตัวละครก็ตามภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ได้เรียนเยอรมันมาด้วยก็เรียนไม่ค่อยถูกนะครับตัวหลักๆตัวละครหลักที่เป็นพระเอกเนี่ยก็คือเป็นโจนาสนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าโยนาสแล้วก็นางเอกก็คือมาธา
นะครับของตระกูลนิวเซนคือในครอบในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีครอบครัวครับที่เป็นตัวหลักๆของเรื่องเนี่ยจะเป็นครอบครัวคานวาลนะครับจะมีอินเนสมิคาเอลนะครับเป็นปู่ย่ารุ่นพ่อใช่ไหมแล้วก็มีฮันนาแล้วก็มีโยนาสนะครับที่ผมบอกไปครอบครัวคานวาลก็คือครอบครัวของพระเอกนะครับครอบครัวนิวเซนก็จะมีอักเนสมีทรอนเทอร์มีเยนามีมัตมีอูริกแล้วมีคาทาลิน่าแล้วก็มีรุ่นลูกก็จะเป็นมาธามักนุสมิเกลนะครับชื่อตัวละครโคตรสับสนเลยนะครับตอนแรกๆถ้าดูรอบแรกก็จะแบบงงๆมึนๆว่ามันพูดถึงใครกันวะก็มีครอบครัวด็อปเพอร์นะครับด็อปเพอร์ก็จะมีที่เป็นเจ้าของนาฬิกานะครับฮาเก้นะครับทันเฮาส์มีชาร์ลอตเตอร์มีแปนเฮลเกอร์ปีเตอร์ฟรานซิสกาอลิซาเบธนะครับแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ประจำตัวนะครับอย่างน้องอลิซาเบธก็จะเป็นน้องที่เป็นใบ้นะครับมีฟรานซิสกาก็เป็นสาวนักยิมนาสติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โยนาสนี่เป็นพระเอกแต่ว่าไม่ได้ไปทำอะไรเก่งๆนะครับครอบเมื่อกี้ผมพูดถึงครอบครัวนิวเซนใช่ไหมครอบครัวนิวเซนก็แบบอูริกก็จะเป็นตำรวจคาทาลิน่าก็จะเป็นครูใหญ่โรงเรียนอะไรเงี้ยที่อยู่ที่วินเดนนี่แหละครอบครัวสุดท้ายที่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้พูดถึงก็เป็นครอบครัวทีเดอร์มันนะครับก็จะมีเอกอนทีเดอร์มันมีคลาวเดียเรจิน่าอเล็กซานเดอร์บาโตสนะครับพวกนี้ก็โหตัวละครแม่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเวลาเราดูมันจะมีหลายเจเนเรชันครับคือเขาจะเล่าเรื่องแต่เด็กวัยกลางคนวัยแล้วก็วัยแก่อะไรเงี้ยวัยผู้ใหญ่คือวัยกลางคนกับวัยผู้ใหญ่เขาวัยเดียวกันเนาะคือวัยเด็กวัยกลางคนแล้วก็วัยแก่ซึ่งเอาเป็นว่าตัวละครตัวเดียวแม่งมี3เจเนเรชันแหละก็คือต้องแคสนักแสดงมา3คนที่หน้าโคตรเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาเมคอัพหรือว่าเขาต้องทำเทคนิคอะไรเพิ่มนะครับแต่ว่า3คนเนี้ยคือผมค่อนข้างเข้าข้างซีรีส์เรื่องนี้ผมดูปุ๊บผมรู้สึกว่าแบบแม่งแคสนักแสดงมาได้ดีมากคือบางทีมันไม่ต้องพูดว่ามันชื่ออะไรอะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าคนเนี้ยวัยโตมาเนี่ยเราพอเดาได้เลยว่าวัยเด็กมันหน้าตาประมาณไหนก็คือประมาณนั้นเลยหรือบางทีเริ่มเรื่องมาเราเห็นแต่วัยรุ่นใช่ไหมพอนักแสดงคนนี้โผล่ออกมาโดยที่เราไม่รู้ชื่อแต่เราพอเดาได้เลยว่าอ๋อคนนี้คืออีตานั่นแน่ๆเลยเพราะว่าหน้าเหมือนกันมากแล้วก็ใช่ครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าแคสนักแสดงได้ดีสุดๆนะครับซีเรื่องดังเนี่ยได้รับรางวัลมาโอ้โหเยอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่รับรางวัลที่เยอรมันนะครับก็เข้าชิงไปแล้วก็ได้รับรางวัลมีวินเนอร์ที่เขาได้ไปอย่าง German Television Academy Awards นะครับตั้งแต่ปี2018 Best Cinematography นะครับได้ Best Supporting Actress มีไปบท Fiction ยอดเยี่ยมนะครับอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหรางวัลเยอะมากแล้วก็ซีซั่นที่3ที่ผมบอกไปจะมาวันที่27กรกฎาคม2020นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีไปทั้งหมด2ซีซั่นแล้ว2ซีซั่นต้องบอกว่าดูจบเร็วมากคือมันมีทั้งหมดประมาณ18ตอนตอนนึงคือมันซีซั่นมัน EP มันน้อยครับคือแต่ละชั่วโมงเป็นชั่วโมงอยู่แต่ว่าแต่ละตอนเป็นชั่วโมงอยู่แต่ว่า EP มันน้อยเพราะฉะนั้นดูแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวผมว่าคือดูประมาณสัก3ตอน3ตอน4ตอนมันจะเป็นแบบช่วงวอร์มอัพครับช่วงเราค่อยๆคุ้นเคยกับตัวละครหลังจากนั้นน่ะเครื่องติดคือแบบไหลยาวครับแล้วก็อย่างที่บอกไปมันมีหลายเจเนอเรชันมีหลายรุ่นนะครับบทมันจะแบบดราม่าซับซ้อนแล้วก็ใครดูไม่ทันเนี่ยผมแนะนำนะครับมันจะมีผังอยู่เนี่ยผมโชว์ให้ดูมันจะมีผังความสัมพันธ์ของตัวละครครับเราใช้ผังเนี่ยช่วยในการดูซีรีส์เรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็ผมว่าดูไปสักซีซั่นนึงอะซีซั่นนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเปิดดูครับให้เห็นว่าตัวอันไหนคือชื่ออะไรยังไงอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเรายังไม่ทันได้ดูเราไปดูมันก่อนพยายามจะเข้าใจมันจะไม่เข้าใจครับหรือบางทีเราดูไปแค่ครึ่งซีซั่นเงี้ยเราเริ่มรู้จักทุกตัวแต่เราไปดูมันจะกลายเป็นสปอยเพราะนั้นต้องอดทนร้อยหนึ่งให้เรารู้สึกว่าอ๋อคนนี้เป็นคนนี้คนนี้เป็นญาติกับคนนี้อะไรเงี้ยเราค่อยดูครับมันจะเพิ่มความเข้าใจของเราได้ในการดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่แบบหมู่บ้านอรวนคนอรเวงมากนะครับแบบย้อนเวลาแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันมั่วไปหมดเลยนะครับก็ใครชอบซีรีส์นี้ก็หาดูได้ครับอยู่ใน Netflix นะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เลยครับผม Dark